มาดูกันในเรื่องของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษนะครับนำกำลังพลจิตอาสาไปซ่อมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรีครับหลังเกิดเหตุพายุฤดูร้อนและฝนตกกระหน่ำในพื้นที่อำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีทำให้มีอาคารบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่2บ้านบ่อทองตำบลบ่อทองได้รับความเสียหายบางส่วนส่วนใหญ่จะเป็นผนังบ้านนะครับเปิดและหลังคาบ้านถูกลมพัดปลิวกระจายเต็มพื้นที่กว่า50หลังคาเรือนโดยเบื้องต้นเนี่ยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษก็มีการจัดกำลังจิตอาสาพระราชทานชุดช่างเราทำความดีด้วยหัวใจจากกองพันรบพิเศษนี้นะครับจำนวน10นายด้วยกันครับก็ไปซ่อมแซมนะครับมุงหลังคาและก็ผนังอาคารบ้านเรือนประชาชนจำนวน4หลังคาเรือนครับค่ะซึ่งเป็นบ้านของผู้สูงอายุด้วยนะคะที่มีการเสียหายไปแล้วก็ไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมได้ด้วยตนเองนะคะเพื่อเป็นการเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้กลับเข้าไปอาศัยในบ้านเรือนอย่างปลอดภัยแล้วก็จะทยอยให้การช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนอีกหลายหลังคาเรือนนะคะจนกว่าจะมีการแล้วเสร็จตามนโยบายของกองทัพบกค่ะ